ติดตั้งพวกท่อไอเสียเงี้ยนะครับที่ไม่ได้มาถามของมอกนะครับซึ่งได้ตรวจค้นไปทั้งหมด18ล้านนะครับก็ได้ของกลางมา13รายการนะครับพวกนี้คือท่อที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ได้มาตรฐานนะครับอีกส่วนนึงการตรวจนครบาล1นะครับในส่วนของผมเองนะครับได้ควบคุมกำลังในส่วนของกองบังคับการตรวจจราจรมาในส่วนของกองกับ5แล้วก็สายตรวจ1นะครับกองกับ1แล้วก็มีการวันนี้นะครับมีการบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดด้วยนะครับมีการตรวจสารเสพติดสำหรับบุคคลทั้งหมดเกือบ70รายนะครับติดดันว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจวัดค่าความดันนะครับแล้วก็การปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงเช้าในพื้นที่บกตำรวจนะครับสามารถยึดนะครับพวกท่อคอท่อแล้วก็ปลายท่อเนี่ยรวมกันที่ว่าท่อไอเสียเนี่ยได้เกือบ13รายการนะก็เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งสิ้นนะครับแล้วมีการจับกุมไปแล้ววันนี้1เพจนะครับเป็นเพจที่99นะ101เพจครบ100ก็คราวหน้าใครมาโดนแน่นะครับพื้นที่ไหนเดี๋ยวประชุมทีหนึ่งนะส่วนเพจแสบคราวที่แล้ว2รายนะครับที่ไปนัดรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะ2รายทั้งชักชวนทั้งเป็นเจ้าของเพจจับเรียบร้อยนะครับวัดยังไงก็ไม่ได้จับเลย